สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังCurl Up Liveทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงนะครับโดยแม่ช้อยนางรำพิสติเสวีวิมลและผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์ครับวันนี้อยู่ที่ร้าน What Monday ของพระเอกยอดนิยมช่อง7สีนะครับคุณมิกทองระยะเขามีอาหารอร่อยๆแนะนำเยอะมากวันนี้มากินอย่างสมเกียรตินะครับที่เมืองทองที่ร้าน What Monday เดี๋ยวไปเจอคุณมิกทองระยะในร้านกันครับเอาละครับตอนนี้อยู่ในร้านWhat Monday นะครับนั่งอยู่กับพระเอกยอดนิยมของเรานะครับคุณมิกทองระยะน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้ขออนุญาตกินอย่างสมเกียรติได้ครับผมได้ได้ครับกินน้อยกินเยอะครับกินให้หมดนะครับมีอะไรก็บอกงี้มิกทำร้านนานหรือยังก็ร้าน What Monday นะครับตอนนี้เกือบ2 ปีแล้วครับทำไมถึงชื่อ What Monday ที่ชื่อ What Monday เพราะว่าโหเรายาวเลยนะพี่เกศอ้าวไม่เป็นไรสั้นๆไม่เอาแบบคุณชูคือต้องบอกว่าตอนที่คิดชื่อร้านเนี่ยเราไปคิดกันวันอาทิตย์แล้วพวกนี้เป็นวันจันทร์แล้วเราก็มาคิดว่าถ้าจะทำยังไงดีให้วันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนอยากทำงานเพราะมันเป็นวันทำงานนะครับทุกคนจะแบบว่าอยากเราคุยกันวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเราคุยกันวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์ คุยกันเรื่องร้านไม่จะตั้งชื่อร้านว่างั้นเราตั้งชื่อโดยใช้วันจันทร์ดีกว่าแต่วันจันทร์อะไรดีที่มันจะทำให้คนแบบสนุกสนานมันว่ามีความสุขอะไรก็มาตั้งคิดกันว่าแล้ววันจันทร์อะไรดีอ่ะคนคิดสักพักคนนู้นก็วันจันทร์อะไรดีอ่ะคิดไม่ออกก็เลยตกลงกันว่าเราเอาคำถามมาตั้งเป็นชื่อร้านเลยดีกว่าก็เลยเป็นกลายเป็น What Monday โอ้ชื่อเก๋มากเหมือนโรงแรมไปพักโรงแรมที่ภูเก็ตชื่อโรงแรม Saturday Residence เราบอกทำไมตั้งชื่อ Saturday บอกอยากให้ทุกคนเป็นวันเสาร์คนมาพักวันจันทร์ก็คิดเป็น Saturday เพราะอังคารก็ Saturday ร้าน What Monday ก็เหมือนกันคืออยากให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าวันจันทร์คืออะไรไม่รู้วันนี้แหละแต่วันที่เรามีความสุขใช่ครับในการกินนะเพราะฉะนั้นพอมาถึง What Monday ปุ๊บทำไมถึงมาทำร้านอาหารเป็นพระเอกชื่อดังงานเยอะมีความนิยมคนชื่นชมมากแล้วทำไมถึงอยากทำร้านอาหารผมเป็นคนชอบทานครับชอบทานเวลาผมไปแบบไปทำงานไปนู่นไปนี่ไปจังหวัดไหนก็จะหาของอร่อยที่นั่นทานแล้วพอแบบเราเป็นคนชอบทานแล้วก็จะทำธุรกิจอะไรที่มันแบบใกล้ตัวเราแล้วเราเป็นคนชอบทานเนี่ยแล้วก็ทำเกี่ยวกับอาหารดีกว่าอะไรนี่เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นธุรกิจร้านอาหารWhat Mondayนะครับใช่ครับผมซึ่งตรงนี้อยู่ที่เมืองทองครับเมืองทองจากเส้นมสทนะครับมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช่ครับแล้วก็จะมีแบบมีบึงใหญ่ๆหรือที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยใช่ครับแล้วรอบๆบึงเนี่ยมันจะมีร้านอาหารเยอะมากเลยครับผมก็เป็นอีกร้านนึง What Monday นะครับอยู่ตรงปากซอยเนี่ยจะมีร้านโดมิโนพิซซ่าแล้วก็มีป้ายร้านของเราอยู่ What Monday ครับ What Monday เดี๋ยวเข้ามาในซอยเลยครับผมร้านของเราจะอยู่ซ้ายมือข้างบึงได้ง่ายครับหรือว่าจะเสิร์ชเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าเอาช่องทางในการติดต่อร้านเสิร์ชใน Google ครับเจอเลยฮะพิมพ์คำว่า What Monday ภาษาอังกฤษครับเนี่ย What Monday ใช่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีขึ้นเส้นทางให้เรียบร้อยเลยกดเข้ามาก็แบบเข้ามาใน Google Map ถึงร้านเลยครับโอเคก่อนที่เราจะมา อะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ What Monday โดยคุณมิกทองระยะมีอะไรให้กินอย่างสมเกียรติครับครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูกันว่าWhat Monday ของคุณมิกทองระยะเนี่ยนะครับมีอะไรให้กินอย่างสังเกตบ้างเริ่มที่ใกล้ๆกันก่อนดีกว่านี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นเมนูที่ผมเอามาคร่าวๆนะครับคนสั่งบ่อยๆครับอันนี้เป็นลาบทอดครับอันนี้ลาบทอดนะครับนี่อันนี้คนจะชอบกินมากแล้วมันกับพริกแห้งเนาะใช่ครับมันทานง่ายนี่ลาบทอดนะครับเมนูนี้มหากรรมล้ำลึกดูแบบอันนี้อาจารย์หรูหราอลังการมากเลยพี่มิกอันนี้ชื่อว่าทะเลกุกคริกครับทะเลกุกคริกก็ประกอบไปด้วยก็จะเป็นแบบทะเลก็มีกุ้งหอยมีหอยมีแบบว่ามีมาม่าอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็ที่บอกว่ากุกคริกเนี่ยผมขออนุญาตนะครับผมยังไม่ดูเลยนะได้เลยนี่คือนี่อะไรน้ำอะไรขอดูน้ำก่อนมันจะเป็นน้ำยำน้ำผักน้ำยำที่จะทำให้ทะเลคุกคริกของเรามีรสชาติเพิ่มมากขึ้นใช่ครับผมเราต้องล่ามันไปเลยมีไฟลุกไหมไม่มีครับไม่มีครับผมไม่กลัวหน้าดีๆของพี่จะพังแล้วก็ล่าลงไปล่าตัวมาม่าด้วยเพราะว่าเราจะกินมาม่าแล้วก็นี่ครับนี่ล่าลงไปทั่วเลยครับผมเป็นน้ำราดที่เราต้องแยกมาเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราใส่มาทีเดียวเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะแฉะเวลาเราจะกินตอนนี้เนี่ยมันจะลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วอ๋อพออย่างงี้ปุ๊บเรากินเลยใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาเมนูนี้ก่อนเมนูนี้นะครับไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลครับผมไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลใช่ครับนี่วันก่อนมากินกับพวกอิซูซูเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากครับอร่อยมากนะแล้วเมนูนี้อันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกหมูกระดูกหมูครับผมใช่ครับเมนูนี้กระดูกหมูต้มแซ่บของวันมันเดย์นะครับเขาเรียกว่าน้ำจะข้นครับค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นอร่อยนะครับโอ้ยนี่ครั
ครับผมนี่กระดูกหมูอ่อนใช่ครับนะแล้วเมนูนี้ล่ะแล้วก็อีกเมนูนึงนะครับนี่ฮะยกมาอันนี้คือซี่โครงอบบาร์บีคิวครับซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวใช่ครับนะครับเมนูนี้ก็คนจะชอบ oh. อร่อยเพราะว่าหมูเนี่ยดูแล้วแบบนิ่มอ่ะดูแล้วละลายในปากแล้วเนี่ยละลายในปากครับอร่อยมากเอาละครับเมนูมีทั้งหมดกี่เมนูครับพี่มิกโอ้มี100 200ครับประมาณครับเกือบ200ด้วยเหรอใช่ครับผมเราจะเป็นอาหารแบบค่อนข้างฟิวชั่นมีทั้งแบบอาหารไทยมีส้มตำก็มีแล้วก็มีอาหารอิตาเลียนอย่างที่เห็นครับกระดูกซี่โครงหมูอะไรอย่างงี้ครับผมมีหลากหลายเกือบ200เมนูร้อยกว่า50ไปมาเนี่ย100กว่าเมนูนะครับมาได้เลยเอาละครับตอนนี้ถึงเวลากินอย่างสมเกียรตินะครับกับร้านวอตมันเดย์ของคุณมิกทองระยานะครับต้องบอกว่าสำหรับคนที่อยากทานอาหารนานาชาตินะครับหลากหลายแล้วกันไทยจีนญี่ปุ่นอีสานลาวมีหมดครับมีหมด180กว่าเมนูใช่นะครับแล้วก็จัดเลี้ยงด้วยห้องเนี้ยอย่างห้องนี้เป็นห้องแอร์ในห้องแอร์มีทั้งในห้องแอร์แล้วก็มีเอาท์ดอร์มีเอาท์ดอร์ก็จะเป็นแบบว่ามีฟกซองเบาๆชิลคุยได้กินได้แล้วก็อยู่ข้างบึงด้วยครับพี่เกียรติเพราะฉะนั้นลมจะพัดเย็นสบายนะครับวันก่อนนี้ทาง Isuzu MiX เขามาจัดเลี้ยงสื่อมวลชนครับผมเองได้มีโอกาสแวะมาจะรีบมาแล้วรีบไปก็เลยยังไม่ได้กินอะไรเต็มที่วันนี้กินอย่างสมเกียรติเต็มที่แน่นอนครับเอาละครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะมาแล้วมาไม่ถูกนะครับช่องทางที่บอกไว้แล้วเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่า What Monday ก็จะเจอแต่โทรศัพท์มีหมายเลขโทรศัพท์มีครับเบอร์อะไรอ่ะ0623694462ครับผมโอเคงั้นขออนุญาตได้เลยกินอย่างสมเกียรติก่อนเลยได้ครับพี่มิกกินด้วยไม่เป็นไรให้พี่มิกกินอันนี้ผมนี่ดีกว่าครับผมตักอันนี้ให้พี่อันนี้ผมเริ่มที่ลาบทอดนะครับถึงว่าจะเป็นเมนูที่หลายร้านมีแต่ที่นี่นะรสชาติเขาจะออกจัดจ้านและอร่อยใช่ฮะเป็นไงครับอื้อหือเข้มข้นเข้มข้นครับอือได้พริกแห้งครับสักหน่อยอื้อหือพี่แกคนทานเผ็ดมั้ยครับทานเผ็ดครับมาว่าผมอันนี้มาแล้วไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นครับไข่ตุ๋นหม้อไฟเดี๋ยวลองครับนี่นี่ไข่ตุ๋นนะเนียนมากทะเลด้วยนี่ทะเลครับผมมีไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟใช่ครับนี่จะแกล้งเนี่ยร้อนขนาดนี้ร้อนเนี่ยบอกให้กินเลยกินเลยเนี่ยผมมีกองย้ายจะแกล้งผมหรอครับผมต้องเป่าครับเป่าต้องเป่าไหมผมช่วยเป่าหน่อยได้ไหมแหมอย่านะอย่าเพ้อนะระวังร้อนครับเนียนมากเรียกว่านวลเนื้อมันข้าวเนื้อไข่เนี่ยมันเขาเรียกนวลอะภาษากลางอะตีเข้ากันมันนวลมันทำให้ตัวไข่กับตัวเครื่องที่มันมีอยู่ในไข่ตุ๋นนะครับได้รสชาติใช่ครับนะนี่มาที่นี่เลยของนี่ดีกว่าฮะทะเลคุกคลิกทะเลคุกคลิกใช่ครับเอาหอยชอบหอยชอบกินดีไหมชอบกินหอยดีครับผมชอบกินเส้นด้วยบะหมี่สำเร็จรูปนี่นี่มันมีมันเข้ากันนะพี่ตัวเมนูนี้เขาชื่อทะเลคุกคลิกใช่ครับน้ำที่พี่มิกราดเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าพี่เกดเดาไม่ผิดมันเป็นร้านเหมือนน้ำต้มยำใช่ครับน้ำต้มยำเหมือนน้ำต้มยำที่เข้มข้นแล้วเรามาราดให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นทะเลคุกคลิกคือมันไม่ใช่แห้งจนเกินไปมันมีน้ำทำให้เราชุ่มๆใช่นะฮะทำให้มันแอบซอบเข้าไปในเนื้อของเส้นบะหมี่สำเร็จรูปพร้อมกับตัวของทะเลที่เรามีอยู่นะฮะใช่ครับเมนูนี้นึกว่าอาหารเกาหลีนะเมนูนี้คนจะสั่งเยอะครับอืมดูสิโอ้โหนะผมเป็นคนดูผมจะโกรธมากเงี้ยกลมกล่อมครับกลมกล่อมเมนูนี้หยุดไม่อยู่แต่ว่าหยุดต้องหยุดเพราะต้องเปลี่ยนเมนูต่อไปถ้างั้นรายการไม่จบเดี๋ยวผมจัดให้ครับต้มยำโหอร่อยอ่ะอันนี้เป็นต้มแซ่บครับนี่ต้มแซ่บต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนอืมอันนี้ที่บอกครับว่าร้านนี้จะผมว่ามันเดย์จะเป็นแบบว่าน้ำเข้มข้นน้ำซุปเข้มข้นนะที่อื่นบางทีเราไปดูเนี่ยต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนเนี่ยเขาจะดูใสกว่านี้ใช่ครับแต่ที่นี่เขาจะครบเครื่องคือจะหนักเครื่องอ่ะใช่นะใครเป็นหวัดมากินแล้วหายหวัดแน่นอนผมว่าดูจากสีสันแล้วขอชิมน้ำเลยนะลองชิมครับระวังร้อนนะฮะแซบครับผมแซบครับอร่อยครับ
หวัดหายเลยอ่ะโอ้ยอร่อยอ่ะรสชาติแซ่บมากเลยมันเมนูสุดท้ายก่อนที่เราจะซัดทั้งหมดให้หมดภายในเวลาไม่กี่นาทีครับอันนี้เป็นซี่โครงหมูซี่โครงหมูเพราะว่าต้องมีมีดให้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมใช่ไหมฮะแล้วมีมีดต้องช่วยพี่เกียรติแล้วผมทำให้ดีกว่าผมอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่ครับขนาดใช้ช้อนผมยังโขดแบบโอ้มาเลยนี่ครับอันนี้ซี่โครงหมูนะฮะหอมละลายในปากซี่โครงหมูอบ